รับมันรับทีมเยอะไงโอ้โหมันขาดมีอะไรจริงมันขายจัดเยอะด้วยไงทีมตั้ง90ทีมโอ้โหทั้งจังหวัดเราจะไปเอาไปไหนแข่งอ่ะเราพูดไปนะครับขอจองต่ออภิวัตนี้ดีนะครับถ้ามาแล้วมาแล้วไปส่งไปสู้เลยครับเต่านี่เสื้อขาวหรือเปล่าเสื้อเหลืองน้องเต่าเสื้อไอเสื้อขาวนี่พนัทครับเสื้อเหลืองน้องเต่าซิตี้นะครับเสื้อขาวพนัทนี่ขาวดำพนัทนิคมนะครับอันนี้ถามคนเก็บบอลมานะครับเอาฝ่ายจัดไม่ประกาศอะไรเลยนะครับนั่งเงียบเลยมึงเล่าไม่นานนะครับยังสูญสูญกันอยู่นะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องจุ๋ยโฟโต้กันด้วยThank you.
โอ้โหเสียดายดวงไม่มีคู่นี้เสร็จก็ว่าจะกลับแล้วนะครับมีคนถามว่าจะไลฟ์ทุกคู่ไหมก็แค่นี้นะครับน่าจะคู่นี้เสร็จก็กลับนะครับคนดูน้อยนะครับมีอยู่ไม่ถึง10คนเลยมีแล้วมีสิบกว่าคนแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนิคมพัฒนาเสื้อขาวดำนำน้องเต่าไปแล้ว2ประตูต่อ0นะครับยิงเข้ายิงเข้าใส่เสื้อขาวนะยิงเข้าเข้าศูนย์แล้วยิงเข้าขอเวลานอกบอกเลยหมอก็นั่งเงียบเลยไม่ประกาศไม่อะไรเลยบอลมันก็ยิ่งเงียบเหงาแล้วเงียบเหงาก็ไปใหญ่เลยพวกไอโอพวกอะไรมันยังภาคได้ใช่ไหมล่ะธรรมดาแหละเขาพูดตั้งนานเขาต้องมีนะพวกจะเอาฟรีอย่างเดียวแบบผมมาไล่เนี่ยไม่เจออะไรให้เลยฝากเข้ามาขำๆสนุกก็หนุกไปตลอดเอาข้าวไปเหลืองมาจ้างเขาก็ได้แหมได้ตั้งนับมีแค่กี่ใบThank you.
โหนิดเดียวครับเกือบจะได้ประตูนำ 3-0 แล้วทีมนิคมพัฒนาว่ามันเฉียวไปนิดเดียวฉลับเสาหรือเฉียวนะดูไม่ทันเหมือนกันเบาโอ้ยกรรมการเป็นไงเป็นลมยังเนี่ยมีอยู่2คนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนี่เดินสายเยอะด้วยเต็มไปหมดวันนี้ก็มีนี่รองแดงไงฝาปากพีก็เตะกันวันนี้กลางวันด้วยกรรมการก็เป็นลมหมดแล้วร้อนผมว่าจะไปก็ลืมพี่ไอ้น้ำตรงนี้บอกพี่ไงวันนี้มีรองแดงครับวันนี้รอบ2แล้วมั้งแต่บอลสนามใหญ่เขาชอบแข่งกลางวันไงมันร้อนผมก็จะไปอยู่แต่ก็ลืมเนี่ยยิงตรงต่อไม่ได้โกนี่หลายลูกโกนตัวใหญ่ยิงยากวางเท้าดีแล้วโกก็เล่นยังยิงสวยครับโกก็เซฟสวย